สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเจ้าของบ้านใจหายวาบกำลังจะล้มตัวลงนอนก่อนเหลือไปเห็นที่หัวเตียงถึงกับสะดุ้งโยงเลยทีเดียวเป็นอีกหนึ่งภาพที่ถูกแชร์กันอย่างมากบนโลกออนไลน์เมื่อเพจ Facebook มูลนิธิกระบี่พิทักษ์ประชาได้โพสต์ภาพของเจ้าของบ้านหลังนึงกำลังจะล้มตัวลงนอนกลับเหลือไปเห็นแขกที่ไม่ได้รับเชิญนอนอยู่บนหัวเตียงสร้างความตกใจเป็นอย่างมากโดยผู้โพสต์ได้ระบุข้อความว่าแค่อยากนอนด้วยเจ้ามนุษย์แบบนี้ร้องกรี๊ดเลยเมื่อกำลังจะล้มตัวลงนอนเจ้าของบ้านหลังหนึ่งที่หมู่บ้านการ์เด้นแลนด์กระบี่ในพื้นที่อำเภอเมืองกระบี่ซึ่งล่าสุดเมื่อช่วงเวลา 22:00 นที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่กู้ภัยกระบี่พิทักษ์ประชารับการร้องขอความช่วยเหลือจับงูเหลือมความยาวประมาณ1เมตรออกจากห้องเรียบร้อยแล้วโดยที่งูเหลือมตัวนี้ก็นอนขดตัวนิ่งสงบบนหัวเตียงไม่หลบหนีหายไปไหนราตรีสวัสดิ์ครับพี่น้องชาวไทยขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ